ายอมรับนี่หลักฐานหนึ่งชิ้นฮะชิ้นนี้สำคัญเช่นเดียวกันนะเป็นเอกสารที่ฝั่งกัมพูชาได้ยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลกว่าฝ่ายไทยนั้นเป็นฝ่ายที่รุกรั้มอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาแล้วยึดพื้นที่แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนล้ำเข้ามาในสันตันน้ำผมจะให้ดูชัดๆฮะตรงนี้ครับเป็นเอกสารนะฮะของกัมพูชายื่นให้คณะกรรมการมรดกโลกวันที่18พฤศจิกายน2551แล้วก็ถูกนำไปอ้างอิงในมติคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่33ด้วยซึ่งเราค่อยพูดกันต่อไปนะฮะว่าที่เราเซ็นยอมรับนั้นเรายอมรับอันนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้นะครับสังเกตได้ว่านี่คือปราสาทพระวิหารนี่คือพื้นที่สันปันน้ำกัมพูชาได้ร่างเส้นนี้รายงานต่อคณะกรรมการมรดกโลกว่านี่คือเส้นแผนที่เขียนชัดเจนนะฮะแผนที่เขตแดนระหว่างไทยอยู่ขอบเหลืองกัมพูชาอยู่ฝ่ายขาวสังเกตไหมครับว่าเขายื่นอย่างนี้ต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพราะเขาเชื่อว่า MOU 2543นั้นเท่ากับไทยยอมรับแผนที่เส้นเดียวเขาไม่เคยใช้คำว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่พิพาทหรือพื้นที่ทับซ้อนเลยแล้วอ้างอีกด้วยครับว่าแผนที่นี้คือส่วนขยายของแผนที่แนบท้ายซึ่งถูกใช้โดยสารโลกเมื่อวันที่15มิถุนายน2505ชัดเจนฮะและนี่หนึ่งชิ้นฮะเขาบอกว่าเส้นจุดแดงๆเนี่ยนี่คือเส้นเหลืองคือเส้นแบ่งระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาทั้งที่ตัวปราสาทและสันปันน้ำอยู่บริเวณโดยรอบเขาบอกว่าไทยต้องอยู่ถอยพื้นที่ตรงนี้จุดแดงๆทั้งหมดคือระบุว่าเป็นทหารไทยอยู่ล้ำเข้ามาในเขตกัมพูชาทั้งๆที่เป็นดินแดนของไทยครับเขาก็ใช้ MOU ประท้วงบอกว่าไทยเนี่ยรุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาไทยคิดรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันบอกว่าเป็นพื้นที่พิพาทกัมพูชาบอกไม่มีพื้นที่พิพาทจากทั้งหมดระบุว่าเป็นพื้นที่กัมพูชาฝ่ายเดียวเดี๋ยวไล่หน่อยนะครับเอกสารอีกหนึ่งชิ้นสำคัญเช่นเดียวกันนี้สำคัญมากๆนะฮะเอกสารของไทยเองฮะเอกสารชิ้นนี้ชื่อดูหน้าปกฮะกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศปัญหาเรื่องเขตแดนไทยลาวท่านก็สงสัยว่าผมจะยกขึ้นมาทำไมมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาแต่เพราะว่าเนื้อความข้างในนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการอธิบายวิธีคิดของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรากำลังฝากอนาคตดินแดนและอธิปไตยให้กับคนเหล่านั้นไปปักปันเขตแดนเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมครับผมขออนุญาตอ่านหน้าเดียวเท่านั้นเองท่านจะเข้าใจทันทีหน้า74เขาพูดถึงแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนว่าฝ่ายไทยมีความเห็นว่าเส้นเขตแดนที่ปรากฏในแผนที่ดังกล่าวซึ่งขัดแย้งกับสันปันน้ำธรรมชาติหมายถึงแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยขัดแย้งกับสันปันน้ำตามธรรมชาติซึ่งเป็นเส้นเขตแดนที่กำหนดไว้ตามสนธิสัญญานั้นต้องถือเส้นที่ปรากฏในแผนที่เป็นสำคัญเนื่องจากสนธิสัญญาซึ่งจะทำก่อนแผนที่ระบุเพียงหลักการของการกำหนดเส้นเขตแดนไว้แต่รายละเอียดของเส้นเขตแดนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกำหนดไว้ในแผนที่ซึ่งจะทำขึ้นมาในภายหลังของสนธิสัญญาตามหลักกฎหมายต้องถือว่าเจตนาล่าสุดของทั้งสองฝ่ายลบล้างเจตนาแรกที่ขัดแย้งกันนอกจากนั้นคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีเขาพระวิหารได้วินิจฉัยว่าแผนที่มีฐานะเหนือกว่าสนธิสัญญาแปลว่าอะไรครับแปลว่า MOU 2543ข้อ1กไก่ข้อ1ขอไข่ที่ยึดสนธิสัญญายึดหลักสันปันน้ำพ1ข้อ1คควายึดแผนที่กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสนธิสัญญาปี2547ระบุว่าต้องยึดแผนที่มาก่อนแล้วถามว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะดำรง MOU ไว้ไปเพื่ออะไรครับปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย
ท่ากับว่ารัฐบาลไทยพูดกับคนไทยเท่านั้นว่าเป็นพื้นที่ที่พิพาทและทับซ้อนแต่แผนที่ซึ่งถูกอ้างอิงหลายครั้งในคณะกรรมการโลกว่ายึดแผนที่ของฝรั่งเศสอย่างเดียวไม่ได้ถูกทักท้วนจากฝ่ายไทยในเรื่องของแผนที่พูดแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างผิด MOU ข้อ5อย่างเดียวสาระสำคัญไม่ถูกหักล้างไปแล้วก็ทำโดยสันติวิธีนะครับห้ามใช้กำลังห้ามดำเนินการอื่นฝั่งกัมพูชาคิดมีเส้นเดียวครับคือเส้นแผนที่มาตรา01ต่อ200,000ของฝรั่งเศสทั้งหมดเป็นของกัมพูชาที่ยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลกและข้อสำคัญกระทรวงการต่างประเทศก็คิดอย่างนี้คำถามที่ถามมาก็คือว่าถ้านายกรัฐมนตรีคิดไม่เหมือนกระทรวงการต่างประเทศควรจะเป็นยังไง 1. ข้อเท็จจริงนั้นควรเชื่อกรมสนธิสัญญาหรือไม่และถ้าไม่ควรเชื่อและจะปล่อยให้เขาเป็นคณะกรรมการปักปันเขตแดนแบบไหนใน MOU 2543จะเป็นอันตรายต่อดินแดนและอธิปไตยของไทยหรือไม่และอันตรายแค่ไหนในอนาคตอันใกล้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปีหน้าหรือ2ปีหน้าก็สุดแท้แต่แล้วรัฐบาลเหล่านั้นมีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วใช้ช่องว่างที่เปิดกว้างเกินไปของ MOU เป็นการแสวงหาผลประโยชน์และทำให้ประเทศไทยสูญเสียอธิปไตยก็ขออนุญาตนิดเดียวนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายตาของภาคประชาชนไม่สามารถจะไว้วางใจ MOU 2543ให้เป็นมรดกตกค้างถึงรัฐบาลชุดหน้าในการตัดสินใจว่าเขตแดนไทยอยู่ที่ไหนหรือไปตัดสินว่ากรมสนธิสัญญาในรัฐบาลชุดหน้าจะคิดอย่างไรและรัฐบาลชุดหน้าจะใช้ประโยชน์ในการเอื้อประโยชน์ให้กัมพูชาได้มากแค่ไหนไม่มีทางอื่นครับต้องยกเลิก MOU 2543แล้วใช้กำลังคิดแบบบรรพบุรุษไทยเคยยึดหลักสันปันน้ำใครเลยหลักสันปันน้ำต้องผลักดันออกไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เจรจาสุดท้ายก็คือรัฐบาลเป็นห่วงว่าจะเกิดสงครามผมขออนุญาตอธิบายนะครับว่า MOU 2543นี่แหละจะทำให้เกิดสงครามที่ยิ่งกว่าเพราะเหตุว่ามัวแต่ประท้วงใช้เอกสารอย่างเดียวจนชุมชนขยายเพิ่มเติมมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าเราต้องการผลักดันสมรภูมิแห่งความขัดแย้งจะยกระดับมากขึ้นจนเป็นการรบที่มีความรุนแรงมากกว่าในปัจจุบันหลายเท่าครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ปานเทพครับ